ในสมัยพุทธกาลมีผู้หญิงคนหนึ่งรับเอาคนที่ชื่อว่าปาติกะนะคนนี้เป็นอาชีวกหรืออาชีวกะนี่เป็นคล้ายๆนักบวชชนิดหนึ่งนะสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีนักบวชหลายชนิดหลายแบบมีปริพาชกมีอาชีวกหรืออาชีวกะคนนี้ก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันไปพวกอาชีวกนี่หรือพวกปริพาชกนี่ก็วันนี้ก็อยู่บ้านนะอย่างปาติกะนี่ก็อยู่บ้านอยู่เรือนตัวผู้หญิงคนนี้ก็รักนะอาชีวกะเนี่ยหรือปาติกะเนี่ยเหมือนลูกนะก็ดูแลนะเลี้ยงดูมาจนโตนะตัวอาชีวกะนี่ก็เป็นหนุ่มวันหนึ่งตัวผู้หญิงเนี่ยได้ข่าวว่าได้ฟังกิตติศัพท์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก็อยากจะไปฟังธรรมนะแต่ว่าลูกเลี้ยงก็แล้วกันนะชื่อปฏิกะนี่ก็ขัดขวางแล้วคอยต่อว่าค่อนแคะพระพุทธเจ้าก็ทำให้เธอก็ไม่สามารถจะไปออกจากบ้านไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้นะแล้ววันหนึ่งก็เลยคิดว่าเอองั้นนิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่บ้านดีกว่านิมนต์มานะมาฉันอาหารแล้วก็จะได้ฟังธรรมอาชีวกะพอรู้เนี่ยก็พยายามนะหาทางขัดขวางเหมือนเดิมไม่ให้พุทธเจ้านี่เสด็จมาที่บ้านนะหลอกล่อต่างๆแต่สุดท้ายพระองค์ก็มาถึงอาชีวกะก็ไม่พอใจก็ด่าว่านางแล้วก็หนีไปออกจากบ้านไประหว่างที่พุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยนางก็นึกถึงแต่คำต่อว่าของปาติกะนี่แหละนึกถึงแต่คำต่อว่าพุทธเจ้าพูดอะไรไปก็คงฟังไม่รู้เรื่องจนถ้าพุทธเจ้าต้องพูดเตือนสติว่าเนี่ยใครก็จะว่าอะไรก็อย่าไปสนใจให้สนใจเราว่าเราทำอะไรอะไรบ้างที่เราควรทำอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้ทำก็ทำให้นางเนี่ยได้สติขึ้นมาก็หันมาสนใจฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็ทำให้ได้รู้ธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่สอนใจนะพวกเราได้มากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแม้ว่าจะมีธรรมะเนี่ยมาแสดงให้เราเห็นหรือว่าได้ยินแต่ว่าใจมันก็ไปนึกถึงเรื่องอื่นนะซึ่งก็ล้วนแต่เป็นซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่มงคลเท่าไหร่ไม่ได้ทำให้สุขสบายใจเท่าไหร่ได้รับฟังได้ยินของดีๆต่อหน้าต่อตาแล้วแต่ว่าก็กลับไปเอาสิ่งที่มันเป็นจะเรียกว่าขยะก็ได้เอามารบกวนจิตใจจริงๆไม่ใช่เฉพาะแต่เวลาฟังธรรมนะจะโดยใครก็ตามเนี่ยแม้กระทั่งเวลาเราสวดมนต์เนี่ยสิ่งที่เราสาธยายหรือว่าสิ่งที่คนอื่นสาธยายให้เราฟังเนี่ยนะทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยมันก็ล้วนแต่เป็นของดีของประเสริฐทั้งนั้นเป็นเครื่องเตือนใจให้เรานะรู้จักมีศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องดีงามหรือว่าเกิดปัญญาแต่บางครั้งเราก็ไม่ได้รับรู้หรือไม่ได้รู้ตัวได้ซ้ำนะว่ากำลังสาธยายอะไรไอ้สิ่งที่เพื่อนสาธยายเข้าหูเราก็เรียกว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเพราะเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้และสิ่งที่คิดเนี่ยมันก็ทำให้เรา
กิดความกังวลนะหรือความวิตกก็บ่อยครั้งไปหรือรวมทั้งเกิดความไม่พอใจอาจจะไม่ใช่เป็นคำต่อว่าด่าทอนะของใครอาจจะไม่ใช่เป็นการกระทำนะที่รบกวนจิตใจหรือที่เราไม่ชอบอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องอื่นที่เรารักเราห่วงใยหรือรวมทั้งงานการที่ยังค้างคาอยู่ไอ้พวกนี้เนี่ยมันทำให้ใจเราเนี่ยนะไม่ว่างพอที่จะเปิดรับสิ่งดีๆได้ก็เสียโอกาสการที่พระเจ้าตรัสเนี่ยนะสอนนางอันนี้มันก็ช่วยเตือนสตินางได้คือพูดง่ายคือพระองค์สอนว่านางก็อย่าไปแคร์อย่าไปสนใจกับพวกเขาให้เรามาสำรวจตัวเราดีกว่าว่าเราปฏิบัติตัวดีแล้วยังอะไรที่ควรทำเราทำแล้วยังอะไรที่ยังไม่ได้ทำนั้นถ้าเราสำรวจตัวเราเองดีแล้วอันนี้มันมีประโยชน์กว่าคนเรานี่ก็มักจะฟังมักจะแคร์ความเห็นคำพูดของผู้อื่นใครเขาพูดอะไรนะก็ถ้าพูดไม่ดีกับเราเราก็จิตใจก็หวั่นไหวเป็นทุกข์เราต้องพยายามทำให้เขาพอใจเดี๋ยวนี้ก็เป็นกันมากทีเดียวพยายามพูดพยายามโพสต์นะเพื่อให้นะคนอื่นเขากดไลค์หรือแชร์ต่อไปเวลาโพสต์ข้อความแล้วคนไม่กดไลค์ก็รู้สึกจิตใจหวั่นไหวเกิดความกังวลว่าหรือเกิดความวิตกปรุงแต่งฟุ้งไว้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่กดไลค์เขาไม่พอใจเราหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นกันมากขึ้นนะเขาไม่กดไลค์เพราะอะไรเนี่ยเขาไม่พอใจเราไหมเราทำอะไรไม่ถูกหรือเปล่าพอคิดแบบนี้เขากังวลเสร็จนะถึงแม้จะทำอะไรมันก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวแม้จะฟังธรรมนะธรรมก็ไม่เข้าหัวแม้จะสวดมนต์นะให้บทสวดนี่มันก็สักแต่ว่าไปแต่ว่าจิตใจไม่ได้ซึมซับหรือว่านำไปไต่ตรองเลยอันนี้เป็นธรรมชาติของอัตตานะธรรมชาติของอัตตานี่มันก็ต้องการยอมรับต้องการคนชื่นชมสรรเสริญเวลาคนชื่นชมสรรเสริญอัตตามันก็ฟูฟ่องแต่เวลาคนก็ตำหนินะอัตตามันก็ฟอหรืออย่าว่าแต่ตำหนิเลยเพียงแค่ไม่ชมนี่ตามก็ฝ่อแล้วนะเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจเกิดความระแวงสงสัยว่าฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยหรือมิฉะนั้นก็ไปอีกทางนึงคือก็ไปโกรธไปว่าเขาแต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยทำให้เราปล่อยวางเรื่องพวกนี้ได้มากขึ้นนะก็คือการมาสำรวจตัวเราว่าเราทำถูกแล้วหรือยังนะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีพอแล้วหรือยังนะถ้าเราทำถูกหรือว่าทำดีพอแล้วนะใครก็จะว่าอย่างไรก็ไม่ต้องไปสนใจนะอันนี้แหละคือสิ่งพุทธเจ้าเนี่ยกำลังจะบอกนางว่าใครก็จะพูดยังไงอย่าไปสนใจให้เรามาสำรวจตัวเรานะอันนี้มันก็เป็นข้อคิดที่สามารถจะช่วยผู้คนต่างๆได้มากคนเราเนี่ยถ้าหากว่าเราได้สำรวจตัวเราเองแล้วเรามั่นใจว่าเราทำดีทำถูกหรือว่าเราได้ทำในสิ่งที่สมควรแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าของตัวเอง
จอนี้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะรู้สึกตึงไร้คุณค่านะเพราะว่าถูกปฏิเสธถูกคนอื่นปฏิเสธนะเช่นเพื่อนเพื่อนไม่คบนะเพื่อนไม่คบหรือว่าแฟนทิ้งนะเพื่อนไม่คบเพื่อนไม่มาคุกคีตีโมงนะเพราะอะไรนะอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้ไปกินเหล้านะเมายาเหมือนเขาหรือไม่เราก็ไม่ไปเที่ยวไร้สาระเหมือนเขาถ้าว่ามองแบบนี้ว่าเอ้ยเราสิ่งที่เราทำมันก็ถูกแล้วนะไม่ได้ไปกินเหล้าไม่ได้ไปเสพยาเหมือนคนอื่นเขาไม่ครบก็จะเป็นอะไรไปแต่วัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยนะ เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากที่ติดยากันนะกันมากมายเนี่ยก็เพราะต้องการการยอมรับจากผู้อื่นกลัวเพื่อนไม่ครบอย่างที่ได้ไปคุยกับนักโทษนะที่ติดคุกเพราะข้อหาเสพยาอายุก็21นะนักโทษที่ภูเขียวเนี่ยเขาก็ยอมรับนะว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้ถึงกับติดเท่าไหร่เวลาอยู่ที่บ้านมันก็ไม่ได้อยากยาเลยเลยอยู่กับพ่อกับแม่นะก็ไม่ได้มีความรู้สึกอยากจะเสพยามันไม่ได้คิดถึงเลยด้วยซ้ำแต่พออยู่กับเพื่อนนะแล้วถ้ามียาเม็ดหนึ่งอยู่ต่อหน้านี่มันห้ามใจไม่ได้เลยจะยังไงก็ได้จะขอเสพนะความอยากมันเกิดขึ้นทันทีมันเป็นเรื่องของจิตใจล้วนๆไม่ใช่เป็นเรื่องของกายภาพเลยเพราะอะไรนะก็ต้องการการยอมรับนะเขาบอกว่าเนี่ยมีคนถามว่าอาจารย์หมายถึงอะไรคนหนึ่งก็ถามทำไมเหตุผลขอเหตุผลข้อเดียวหรือคำเดียวเท่านั้นแหละมาทำไมถึงเสพยาบอกมันเท่เราก็ขยายความมันเป็นที่ยอมรับนะคนเดี๋ยวนี้นี่ต้องการการยอมรับนะจากคนรอบข้างมากเลยเพราะวัยรุ่นอันนี้มันก็เป็นนิสัยของเขาด้วยเป็นธรรมชาติของคนวัยนี้ซึ่งในอีกด้านนึงคือกลัวการถูกปฏิเสธทั้งที่สิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายเราก็ทำดีอยู่แล้วไม่เสพยาไม่กินเหล้าไม่ยกพวกไปตีใครแต่คนรู้สึกว่าโอ้ทำงี้ไม่ได้นะเพื่อนไม่ครบนะนั่นจะให้เพื่อนเขาก็ต้องไปกินเหล้าไปเสพยาหรือไม่ก็ต้องไปยกพวกไปตีกันบางทีก็ไปลุมโทรมผู้หญิงเนี่ยอันนี้เรียกว่ากล้าทำชั่วนะกลัวทำดีเวลาจะไปเวลาเพื่อนๆไปจะชวนกันไปรุมโทรมหรือกำลังรุมโทรมอยู่ตัวเองเห็นร่วมไม่ดีน่าจะช่วยแต่ไม่กล้าช่วยอย่าว่าแต่ในสถานการณ์ที่ขับขันเลยนะบางทีไปกับเพื่อนนั่งอยู่ในรถเมล์หรือว่ารถไฟฟ้านะมีคนแก่มีผู้หญิงท้องนะขึ้นมาก็ต้องยืนไม่มีที่นั่งชายหนุ่มนี่บางทีก็ไม่กล้ายกไม่กล้าลุกให้ที่นั่งนะกลัวเพื่อนว่านะกลัวเพื่อนแซวว่าเนี่ยว่าทำตัวเป็นนักบุญนะในการลุกให้คนแก่หรือผู้หญิงท้องนั่งเนี่ยมันเป็นความดีแต่เดี๋ยวนี้ก็กลัวนะกลัวทำดีนะแต่กล้าทำชั่วอันนี้เพราะการต้องการการยอมรับเพราะเอาคุณค่าของตัวเองไปผูกติดกับคนอื่นคุณค่าของตัวเองเนี่ยมันอยู่ที่สายตาคนอื่นแต่ถ้าเกิดว่าเรานะเห็นคุณค่าของตัวเราเองไอ้การที่จะไปแคร์หรือปรารถนาการยอมรับจากคนอื่นมันก็น้อยลงและการที่เราจะเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วเกิดจากการที่เราตรวจสอบพิจารณาตนเราทำดีพอหรือยังอะไรที่เรายังไม่ได้ทำเนี่ยอันนี้แหละคือสิ่งที่พระเจ้านะเรียกว่าเป็น
ได้สอนนางนะความหมายเนี่ยมันก็รวมๆก็คืนนี้แหละอย่าไปแคร์คนอื่นแต่ให้มาดูที่ตัวเราเองแต่ในอีกด้านหนึ่งนะมันก็นะเป็นการสอนว่าเนี่ยอีกความหมายหนึ่งคือว่าเนี่ยเวลาใครพูดอะไรเนี่ยนะก็ให้อยู่กับเขาเปิดใจรับฟังเขาอย่าไปเอาเรื่องอื่นเอามารกหัวนางผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะจะว่าไปใจก็ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะพุทธเจ้านี่อยู่ตอนหน้าแสดงธรรมนางไม่ได้ยินไม่ใส่ใจหรือว่าฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าใจมันไปอยู่กับอดีตอดีตก็คือคำพูดนะคำต่อว่าของลูกเลี้ยงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเขาก็ต่อว่าผ่านไป10นาทีที่แล้วนะอาจจะครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะแต่ก็ยังเก็บเอามาคิดก็เลยไม่รู้นะไม่รับรู้ว่าคนที่อยู่ข้างหน้านี่ก็พูดอะไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนจำนวนมากเหมือนกันหลายคนนะเวลาอยู่กับลูกนะใจไม่ได้อยู่กับลูกนะมันนึกถึงงานเมื่อตอนบ่ายนึกตอนเย็นนึกถึงคำพูดเพื่อร่วมงานเขาพูดแซวพูดล้ออันนี้ก็ใจไม่อยู่กับปัจจุบันมันก็ทำให้ไม่ได้รับรู้นะหรือไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ข้างหน้าเราแล้วมันทำให้สิ่งดีๆนะที่เราควรจะได้รับรู้มันก็ผ่านเลยไปอย่างที่เคยเล่าว่าเพื่อนคนหนึ่งซึ่งไปผ่าตัดไส้เลื่อนคนนี้แกปกติก็ทำงานเยอะมากเป็นงานใช้ความคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆมีงานทำได้ทั้งวันและก็กลางคืนด้วยขยันมากแต่พอผ่าไส้เลื่อนนี่ต้องหยุดงานพักที่โรงพยาบาลสัก2วันแล้วก็ต้องกลับมานอนกลับมาพักฟื้นที่บ้านขยับเขยื้อนแล้วก็ไม่ได้ต้องนั่งเป็นหลักต้องงานการก็ต้องงดอยู่บ้านประมาณสักอาทิตย์หนึ่งประมาณสักวันที่สามวันที่สี่ก็มานั่งอยู่ริมระเบียงบ่ายแก่ๆก็บอกว่าจู่ๆก็ได้ยินเสียงนกร้องนกเขาทีแรกก็ร้องตัวหนึ่งก่อนตอนหลังก็ตัวที่สองตัวที่สามก็ร้องประสานเสียงแล้วก็มีนกชนิดอื่นนี่มันร้องตามนะประสานเสียงเป็นเพลงนี่เลยนะเขาฟังแล้วก็ไพเราะดื่มด่ำซาบซึ้งมากจนน้ำตาลื่นเลยโอ้มันเพราะจริงๆแต่สักพักก็ได้คิดฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะเราอยู่บ้านนี่มาตั้งแต่ลูกยังเด็กนะสองสามขวบตอนนี้ลูกก็ลูกเข้ามหาลัยแล้วทำไมเพิ่งได้ยินเสียงนกร้องมันเพิ่งร้องวันนี้หรือเปล่านะที่จริงมันไม่ได้ร้องมันไม่ได้เพิ่งร้องวันนี้มันร้องมาทุกวันมันร้องมาตลอดแต่เขาไม่ได้ยินเองไม่ได้ยินเพราะอะไรเพราะใจมันคิดถึงงานการคิดโน่นคิดนี่นะบางทีก็คิดถึงงานที่ผ่านไปแล้วบางทีก็คิดถึงงานที่ยังไม่เสร็จนะวางแผนงานที่ยังไม่ได้ทำเขาก็เลยพูดว่าโอ้จริงๆนี่ความสุขมันไม่ต้องไปหาที่ไหนความสุขมันอยู่รอบตัวมันอยู่ข้างหน้าเรามันอยู่รอบตัวเรานี่เองนี่อยู่กรุงเทพแท้ๆนี่ทำให้นึกถึงเรื่องราวที่กรุงวอชิงตันนะมันมีสถานีรถไฟใต้ดินเช้าวันหนึ่งนะก็มีผู้ชายหนึ่งมาสีไวโอลินอยู่ประตูเกือบใกล้ๆตรงใกล้ๆประตูของสถานีรถไฟใต้ดินวอชิงตันตอนนั้นเป็นช่วงรัชอาวเขาก็สีไวโอลินก็เพลงเพราะๆหลายเพลงแต่ปรากฏว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยซึ่งเริ่มมีเป็นพันก็เดินผ่านไม่ค่อยมีคนสนใจ
บางช่วงก็มีเด็กนะกับแม่เดินผ่านมาให้เด็กมันได้ยินเสียงมันก็หยุดฟังนะแต่แม่นี่ก็ลากเด็กไปทุกคนดูรีบๆกันทั้งนั้นก็มีบางคนก็หยุดฟังไปเดี๋ยวๆก็ไปแต่น่าสังเกตมีเด็กเนี่ยนะเด็กที่มากับแม่หรือพ่อเนี่ยจะสะดุดใจหรือจะหยุดฟังนานกว่านะแต่ก็ไม่นานเท่าไหร่พ่อหรือแม่ก็จูงมือลูกขึ้นรถไฟขึ้นรถใต้ดินเขาสีวันประมาณ45 นาทีก็มีคนหยุดฟังสักไม่ถึง10 คนมั้งแล้วก็มีคนให้เงินนะให้เงินบางคนก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ไปโยนเงินเสร็จก็ไปให้เงินประมาณสัก100 ดอลลาร์ได้มั้งประมาณทั้งหมดนะ45 นาทีอาจจะไม่ถึงได้ซ้ำบอกว่าคนที่ไปสีไวโอลินคนนี้นะชื่อโยชัวเบลนะเป็นนักเสียไวโอลินที่มีชื่อมากอันดับหนึ่งของโลกไวโอลินที่เขาสีเนี่ยที่เขาได้สีนี่ราคาแพงมากนะ3-4 ล้านดอลลาร์มันเป็นไวโอลินเก่ามากเพลงที่เขาสีก็เป็นเพลงที่เพราะมากเป็นเพลงของบาร์ก6-7 เพลงบรรเลงต่อกันก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไปแสดงสดที่นิวยอร์กเนี่ยตัวราคาแพงมากเป็นร้อยดอลลาร์นะอย่างต่ำก็100 ดอลลาร์เนี่ยมีคนซื้อมีคนจองหมดเลยคนฟังแน่นหอประชุมแต่ว่าพอมาสีที่สถานีไฟรถใต้ดินเนี่ยที่ดีซีนี่ไม่มีคนสนใจเลยทั้งที่สีให้ฟรีๆสีให้ฟังฟรีๆเพลงเพราะแต่คนไม่รับรู้นะเพราะอะไรเพราะว่ามันเร่งรีบใจมันคิดไปถึงข้างหน้าแล้วจะต้องรีบไปให้ทันรถนะเดินผ่านได้ยินเสียงแต่ว่าใจมันเนี่ยมันไม่รับรู้ถึงความไพเราะของเพลงนะเพราะว่าใจไม่ว่างใจไปคิดถึงงานการที่รออยู่ใจไปคิดถึงรถที่ใกล้จะมาถึงสถานีแล้วแต่มีเด็กเนี่ยที่สามารถจะรับรู้ความไพเราะของเพลงได้อันนี้เขามีการแอบถ่ายนะแอบถ่ายวิดีโอไว้เพราะเป็นการทดลองของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นะเขาอยากจะทดลองดูว่าคนเนี่ยนะเวลามันเร่งรีบเนี่ยจิตใจมันจะเปิดรับความไพเราะได้มากน้อยแค่ไหนแล้วความไพเราะมันมีอยู่นะแสดงให้เห็นแต่ว่าใจไม่รับรู้เพราะใจไม่ว่างคนเรานะอยู่ไม่ว่าเราจะมีสิ่งสวยงามไพเราะแค่ไหนเนี่ยถ้าใจไม่ว่างมันก็ไร้ประโยชน์นะเมื่อวานนี้ก็มีโยมเข้ามาถ่ายทำวิดีโอแล้วก็อยากมาถ่ายทำเกี่ยวเรื่องป่าเรื่องการปลูกป่าแล้วเขาก็อยากจะเห็นต้นไม้ใหญ่ๆในป่านี้ก็เลยพาเขาไปที่ต้นมะค่าแต้ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ใหญ่สุดในอีสานเขาก็สัมภาษณ์ตอนนึงว่าเนี่ยอยู่ในป่านี่ได้ยินเสียงอะไรก็บอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าใหม่ๆเนี่ยมาเนี่ยมันมีแต่ได้ยินเสียงในหัวตัวเองเสียงในหัวตัวเองไอ้เสียงนกเสียงลมเสียงกระรอกนี่ไม่ได้ยินหรอกเสียงในหัวตัวเองมันดังระงมเลยคนที่อยู่ป่าคนที่มาป่าใหม่ๆเนี่ยจริงๆไม่เฉพาะในป่านะเวลาอยู่ที่อื่นก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเวลาอยู่ในเมืองเนี่ยจิตมันไปสนใจจดจ่ออยู่กับแสงสีเสียงข้อมูลข่าวสารมันก็เลยนะมีจุดสนใจพอมีจุดสนใจมันก็เลยไม่ฟุ้งมาก
มันมีสิ่งดึงดูดใจอยู่ตลอดเวลาแต่พอมาอยู่ป่าเนี่ยมันไม่เคยมีสิ่งดึงดูดใจเท่าไหร่ไม่มีหนังไม่มีเพลงไม่มีข้อความไม่มีไลน์ไม่มีเฟซบุ๊กเนี่ยมันไม่มีจุดที่จิตมันจะไปจดจ่อพอมันไม่มีอะไรจดจ่อสนใจมันก็เลยฟุ้งเลยฟุ้งจนกว่าเนี่ยจะค่อยๆคุ้นชินกับสภาพป่าจิตใจจิตเริ่มค่อยๆเริ่มปรับตัวได้หรือยิ่งถ้ารู้จักวิธีภาวนาไอ้เสียงในหัวก็จะค่อยๆหมดไปท่านตินทานบอกว่าในหัวเรามันมีสถานีวิทยุที่ชื่อว่า non-stop station นะแล้วก็มันอยู่ในหัวคนมากเลยสถานีวิทยุนี่ก็ส่งเสียงดังตลอดเวลาในหัวคนซึ่งก็ทำให้คนเรานี่ไม่ค่อยรับรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวเท่าไหร่เวลาคุยกับใครเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ยินสิ่งที่เขาพูดเท่าไหร่นะเพราะมันมีเสียงรบกวนในหัวอยู่เสียงรบกวนในหัวก็เช่นเนี่ยเสียงตำหนิเสียงนินทาของเพื่อนเสียงต่อว่าของเขาหรือว่าเสียงบ่นในหัวตัวเองอย่างนี้ก็ไม่ดีอย่างนั้นก็ไม่ดีไม่ชอบไม่เอาบางทีก็เป็นเสียงแห่งความวิตกกังวลมันก็ระงมอยู่ในหัวเนี่ยดังนั้นเวลาอยู่กับใครเนี่ยเขาพูดอะไรไปก็ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเคยพาคนไปเดินจงกรมเนี่ยจากหน้าวัดเนี่ยไปเกือบถึงบ้านไปเกือบถึงบ้านพอคำเนี่ยแล้วกลับมาตอนเช้าๆอากาศกำลังดีก็ถามพอคุยเสร็จก็พอเดินเสร็จก็ถามก็หลายเรื่องประสบการณ์การปฏิบัติระหว่างที่เดินก็ได้บอกเขาให้เดินด้วยความรู้สึกตัวให้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวแต่ส่วนใหญ่ก็บอกว่ามันใจมันฟุ้งถามเขาว่าได้ยินเสียงจิ้งหรีดบ้างไหมหลายคนงงนะมีด้วยเสียงจิ้งหรีดจิ้งหรีดมันร้องระงมตลอดทางเลยแต่กว่าครึ่งไม่ได้ยินถามว่าทำไมไม่ได้ยินก็ได้คำตอบเพราะใจคิดเรื่องงานใจห่วงบ้านบางทีก็วางแผนนะเรื่องงานการต่างๆคิดโครงการเลยไม่ได้ยินอันนี้ก็เหมือนกันนะมันมีเสียงระงมอยู่ในหัวเสียงดังเป็นความคิดเป็นความวิตกกังวลเรื่องราวที่วิตกกังวลเนี่ยในหัวเรามันมีเสียงดังตลอดเวลานะซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดจากเป็นเรื่องที่มันผ่านไปแล้วแล้วเก็บเอามาคิดโดยเพราะคำพูดของคนที่มันไม่ถูกใจเราหรือรวมทั้งความไม่พอใจของเราเองที่มีต่อสิ่งรอบตัวเสียงบ่นถ้าไม่ใช่เสียงคนอื่นบ่นเราว่าเราก็เป็นเสียงเราที่บ่นคนนั้นคนนี้จิตที่มันชอบเก็บรับเสียงบ่นรวมทั้งตัวมันเองก็ชอบบ่นเองด้วยเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะอยู่กับปัจจุบันได้ไม่สามารถที่จะรับรู้สิ่งดีๆที่มีรอบตัวไม่ว่าจะเป็นความสุขความจริงหรือว่าธรรมะนะเพราะเหตุนี้แหละนะการมีสติเนี่ยจึงสำคัญมากในการที่ทำให้เราได้รู้เท่าทันในอารมณ์หรือว่าเสียงบ่นต่างๆรวมทั้งเสียงที่มันระงมอยู่ในหัวไอ้ตัวนี้ที่มันทำให้จิตคนคนเราเนี่ยไม่มีความสงบสักทีและทำให้เราไม่สามารถอยู่กับใครได้อย่างได้ด้วยใจเต็มร้อยแล้วก็ทำให้ความสุขต่างๆเนี่ยที่มันอยู่ข้างหน้าเราไม่สามารถจะรับรู้ได้ไม่จะเป็นเสียงนกร้องนะเสียงสีไวโอลินเสียงดนตรีนะของศิลปินที่มีชื่อสารพัดเนี่ยรวมทั้งธรรมะนะที่
ผู้คนได้แสดงอย่างนางเนี่ยนางที่เป็นแม่เลี้ยงเนี่ยอุปชีวกเนี่ยนะถ้าพุทธเจ้าไม่เตือนสติก็คงไม่ได้ประโยชน์นะอุตส่าห์นิมนต์พุทธเจ้ามาแสดงธรรมแต่ว่าไม่ได้อะไรเลยนะเพราะว่าใจมันคิดถึงในเรื่องคำด่านะของคำต่อว่าของลูกเลี้ยงเสียประโยชน์แล้วคนเราก็เสียประโยชน์เพราะจิตที่มันไม่ว่างมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ให้เตือนใจนะในการที่จะรับรู้อยู่กับปัจจุบันไม่ว่าทำอะไรใจก็อยู่กับปัจจุบันแต่ก็ไม่ใช่ยึดนะอดีตยึดก็ไม่ได้อนาคตยึดก็ไม่ได้ปัจจุบันก็เหมือนกันยึดไม่ได้แค่รับรู้สักแต่ว่ารู้พอไปยึดนะมันก็จะกลายเป็นหลงเข้าไปในอดีตไปหรือเกิดความยินดียินร้ายตามมาโดยไม่รู้ตัวอ่ะชาตินี้พูดกันเท่านี้นะกราบครับ